สบายดีสบายดีกับมือนี้กับซีมาว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยละสองคอเรื่องประธานประเทศเวียดนามที่ตายไปนี่นะเนาะแล้วก็เรื่องเงินซอยเหลือที่รัฐบาลลาวมีให้กับญี่ปุ่นเนาะอันนี้จะเว้าสองเรื่องใหญ่ๆสองเรื่องลักๆนี่แหละเนาะกับเรื่องของเรื่องก็คือหนึ่งประธานประเทศเนี่ยเคลื่อนทางต่างประเทศเคลื่อนประธานาธิบดีบ่เนาะเสียงเดียวกันนั่นแหละเนาะคือสิเมียนประธานประเทศนั่นแหละเนาะกับพี่น้องประชาชนกันนะสิพ่อเข้าใจหั่นนะเรื่องประเพณีการให้เกียรติอันนี้มันก็เป็นการที่ว่าเฮาพ่อฮับพูดได้แล้วก็พี่น้องที่เขาอยากคู่หั่นนะถามว่ามันเกี่ยวกันอยู่บ่มันบ่ได้เกี่ยวกันพี่น้องเนาะแก้วตาอยู่ประเทศเขาเฮาอันลดทุ่งลงเครื่องนึงก็ถือว่าให้เกียรติแล้วเนาะแต่บ่ควรสิให้ประชาชนนี่งดการจัดกิจกรรมมวลสื่อหรือว่าบันเทิงเนี่ยนะตั้งแต่6วงเศร้าฮอด6แรงอันนี้ข้าพเจ้าว่ามันบ่ถูกต้องเนาะมันมีความน่าคิดเนาะน่าคิดได้พี่น้องเนาะน่าคิดว่าตกลงแล้วนี่คนลาวเฮานี่มีเอกราชอยู่บ่ฮะนะมีอธิปไตยของตัวเองอยู่บ่มีเอกราชอยู่บ่ฮะนะคันมันเป็นแนวนี้มันก็หมายความว่าลาวเฮานี่ตกเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามพี่น้องฟังเอาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้ไปใส่ให้ปลายสีแล้วก็บ่ได้ไปเว้าให้ผู้ใดผู้หนึ่งเนาะให้ฟังเบิ่งนํากันว่ามันแม่นแท้หรือบ่แม่นให้พวกทานพิจารณาแล้วเอาไปคิดเองเนาะมันย้อนหยังคันมันเป็นแนวนี้เลยแสดงว่าเวียดนามนี่ปกครองลาว 100% ตามที่ลาวนอกเขาเว้าที่ได้ยินได้ฟังมาว่ามันแม่นบ่นี่ให้พี่น้องไปคิดเบิ่งว่ามันแม่นหรือบ่แม่นฟังเอานํากันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เรื่องที่2 รัฐบาลลาวได้มีการซอยเหลือรัฐบาลญี่ปุ่นเนาะซอยเหลือเกิดจากภัยธรรมชาติเนาะพี่น้องก็เป็นจำนวนเงิน $100,000 นี่แหละเนาะค่ะถ้าข้าพเจ้าจำบ่ผิดเนาะอันนี้พี่น้องประชาชนนี่ก็เห็นดีนําแต่ที่ว่าบ่เห็นดีนํา1บัตรประชาชนตัวเองนี่นะเนาะถูกผลกระทบจากการปล่อยน้ําออกจากเขื่อนไฟฟ้านี่นะเป็นหยังรัฐบาลจึงปัดความรับผิดชอบว่าบ่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นอันนี้แหละคืออยากตั้งคําถามเนาะพี่น้องประชาชนเฮานี่คิดแนวใดเนาะคิดแล้วก็พิจารณาเอาพี่น้องเด้ออันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะและก็อยากขอเว้าเรื่องอันโทรภาพแห่งชาติลาวเฮานี่นะเนาะข่าวจังซี่เนาะข่าวอันผู้นําเวียดนามตายนี่แจ้งแล้วออกมาไวบ่โทออกมาข่าวแล้วบัดพี่น้องอยู่ภาคใต้เนาะที่ว่าเขื่อนแตกพี่น้องละท้าอยากฟังข่าวอยากคู่ว่าข่าวเป็นจังไดซ่องใดสินําเสนอข่าวก็บ่มีซ่องใดสินําเสนอข่าวแต่เพราะเรื่องอันประธานประเทศเวียดนามตายนี่ออกข่าวปั๊บโหลดเนาะฮะนะอันนี้ให้พี่น้องคิดเบิ่งว่าตกลงแล้วโทรภาพเนี่ยมันเฮ็ดเวียกหรือว่าเฮ็ดข่าวเพื่อใดค่ะนะประชาชนนี่อยากท้าเบิ่งว่าการซอยเหลือฮอดไสแล้วฮอดไสแล้วน้ําท่วมฮอดไสแล้วฮะนะเป็นจังได๋พี่น้องเฮาปลอดภัยบ่อันนี้เขาต้องการฮะนะบ่ยอมออกมามาถ่ายมาหยังเนาะบัดเรื่องอันเวียดนามตายนี่ออกข่าวแล้วฮะนะประกาศให้พี่น้องฮู้เลยว่าเออประธานประเทศตายเลยเด้อฮะนะถามว่าพี่น้องประชาชนเขาสิสนใจนําบ่เขาบ่ได้มีผลหยังกับประชาชนดอกเขาบ่ฮู้ซ้ําว่ามันเป็นผู้ใดเนาะมันเป็นผู้ใดฮะนะประธานประเทศเวียดนามแล้วมันมาเกี่ยวหยังกับลาวฮะนะอันนี้แหละถึงบอกว่าอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าพรรครัฐนี่ให้ความสําคัญกับพวกเวียดนามหลายเนาะให้ความสําคัญกับแก้วกับเวียดนามเนาะแต่ว่าประชาชนตัวเองนี่บ่สนใจเนาะปล่อยทิ้งปล่อยปะละเลยอันนี้นะเนาะข้าพเจ้าก็อยากออกมาเว้าเนาะก็ขออันฝากไว้เนาะพี่น้องเนาะให้เอาไปคิดนํากันว่าพวกเฮาควรสิได้พิจารณาตัวเองได้แล้วว่าพวกเขาสิยังสนับสนุนรัฐบาลพรรครัฐอยู่บ่ฮะนะต้องคิดเบิ่งเนาะที่ข้าพเจ้าออกมาเว้านี่ข้าพเจ้าบ่ได้ออกมาต่อต้านพรรครัฐเนาะแต่ข้าพเจ้าออกมาต่อต้านความบ่ยุติธรรมเนาะต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อประชาชนเนาะฮะนะอันนี้ข้าพเจ้าที่ออกมาเว้าบ่ได้มีความที่แบบอยากมาคนล้มพวกท่านเนาะแต่ถ้าพวกท่านเฮ็ดดีเฮ็ดถูกต้อง
เหตุในสิ่งที่มีคุณธรรมนี่นะประชาชนเขาสนับสนุนอยู่แล้วเนาะอันนี้นะแต่อันนี้ถ้าเกิดเป็นความอยุติธรรมนี่พี่น้องประชาชนนี่แหละสิลุกขึ้นมาขับไล่พวกท่านเองเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากไว้เนาะพี่น้องทุกๆคนเฮาเนาะเฮาเว้าเนี่ยเฮาเว้าเพื่อหยังเพื่อพี่น้องเนาะแล้วก็เพื่อตัวเฮาเองพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนาะอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเฮาอยากเห็นเนาะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ขอขอบใจเนาะทุกท่านที่เสียเวลาเสียละโอกาสเสียเวลาที่มาเบิ่งข้าพเจ้าเว้าเนาะถ้าผู้ใดได้ยินได้ฟังในคลิปนี้เนาะก็ขอบใจหลายๆแล้วก็ซอยกันกดไลค์กดแชร์ให้แน่เนาะคนละ1แชร์เนาะพี่น้องเนาะข้าพเจ้าก็ขออำลาเพียงแต่เท่านี้เนาะบ่เว้าหลายสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี